แผ่นดินธรรมแผ่นดินทองควรคิดถึงแผ่นดินทวดปู่ย่าตาทวดหาพื้นแผ่นดินให้เราได้ทำมาหากินมาเป็นผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองแผ่นดินธรรมคืออะไรมีธรรมะประจำใจไหมเดี๋ยวนี้คนนิยมไปวัดไปทัวร์บุญแต่ไม่ใช่บุญจริงเป็นบุญปลอมออกวัดนู้นทัวร์วัดนี้เที่ยวกันไปเที่ยวกันมาเสียเงินเสียทองเสียเวลาด้วยทำให้ชีวิตอับเฉาอับจนเป็นคนไร้สาระไม่มีคุณค่าของคนเลยเวลาของเรามีประโยชน์นะแต่ถ้าชีวิตไร้ค่าก็ไม่มีประโยชน์พระพุทธเจ้าสอนนักสอนหนาให้หาวิชาใส่ตัวเสียก่อนหางานหาการทำมีคู่ครองเป็นทองแผ่นเดียวกันมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีแล้วค่อยไปเที่ยวกรรมการกระทำนี้มีส่วนเปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้ทำดีก็เปลี่ยนไปทางดีทำชั่วก็เปลี่ยนไปทางชั่วตายตัวอยู่แล้วเป็นกฎแห่งกรรมการกระทำของตนมิใช่คนอื่นมาทำให้เราแน่นอนโลกนี้เปลี่ยนแปลงไปไกลมากคือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ก็มีเยอะแยะแต่ทำไมหนอจิตใจถึงเลวร้ายขนาดนี้เถียงพ่อเถียงแม่คำไม่ตกฟากแย่งสมบัติพระสถานกันนี่หรือเทคโนโลยียกตัวอย่างเช่นครอบครัวหนึ่งมีลูก3คนเรียนจบปริญญาจบด็อกเตอร์ทุกคนแต่พอพ่อตายแม่ยังมีชีวิตอยู่แย่งสมบัติกันวุ่นวายฟ้องร้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันแต่ไม่มีใครคิดจะแย่งดูแลแม่แม่ได้แต่เสียใจน้ำตาคลอดูลูกแย่งสมบัติกันคนเราเดี๋ยวนี้ปากเป็นบุญใจเป็นบาปเพราะขาดธรรมะประจำจิตใจ